ส่งตรงจากต่างประเทศค่ะหนุ่มเวียโพสต์หวานถึงวิกกี้หลังต้องห่างกันแฟนๆเนี่ยแห่แซวสนั่นเลยต้องบอกว่าห่างจากภรรยาไปหลายวันสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์นะคะเพิ่งจะจุงมือภรรยาสาวเข้าสู่ประตูวิวากันไปค่ะเหตุผลที่ต้องห่างกันไปก็เพราะว่าหนุ่มเวียเนี่ยเขาบินไกลไปถึงลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเพื่อไปร่วมงานรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์เรื่อง13ชีวิตค่ะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้หนุ่มเวียเองเนี่ยก็ได้เข้าร่วมแสดงด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะทางด้านของหนุ่มเวียเองออกมาแสดงความคิดเห็นเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่30กรกฎาคมออกมาโพสต์คิดถึงภรรยาสุดหัวใจนะคะจนหนุ่มเวียโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวหวานมุ้งมิงเวอร์ค่ะโดยส่งตรงมาจากต่างประเทศทางด้านของภรรยาสาวโดยโพสต์ถึงเป็นการโพสต์ภาพของภรรยาสาวอย่างวิกกี้ข้อความเนี่ยหวานไม่แพ้รูปเลยบอกว่าคิดถึงคนนี้คิดถึงที่สุดพร้อมแท็กหาทางด้านของภรรยาอย่างสาววิกกี้นั่นเองค่ะทางด้านภรรยาเองก็ไม่แพ้กันนะคะเข้ามาคอมเมนต์ใต้รูปบอกว่าคิดถึงไอต้าเวียแม่ต้องบอกว่าแฟนคลับเองเนี่ยแห่เข้ามาแซวถึงความน่ารักและความคลั่งรักของเฮียเขาเป็นแถวเลยล่ะค่ะจะน่ารักขนาดไหนมาติดตามกันค่ะ